ก็มากันอีกครั้งกับช่องสกายที่4หลังจากในตอนที่แล้วเราทำประชามติไปแล้วและฝรั่งเศสอินโดจีนก็ได้ส่งมอบฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกลับเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของราชอาณาจักรสยามแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ส่งฝั่งซ้ายคือมาให้ดังนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นข้อพิพาทชายแดนแล้วนะส่วนเราก็มีดีแก้ปัญหามาเดี๋ยวจะแสดงมายากลอะไรบางอย่างให้ดูอันนี้มาแล้วก็ขี้อะไรก็มาก็น่าจะจบปัญหาไปกับการเจอวัตถุกรแบบแปลกคือดูมาจากโฟกัสนี้ก็คือโฟกัสที่มีการทำประชามติในฝรั่งเศสอินโดจีนว่าได้ลาวกับกัมพูชากลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามไหมอันนี้คือไปดูมาแล้วคือมันไม่ใช่โฟกัสมันไม่ใช่มันจะทำให้เกิดอีเวนต์ถูกไหมแต่อีเวนต์อ่ะมันไม่ใช่อีเวนต์ที่ว่าจะสุ่มว่าจะได้ไม่ได้แต่อะไรเนี่ยมาลายาอ๋อไม่เป็นไรถ้าจับสายรับมาลายาได้ก็ดีมาอัปเกรดเคาน์เตอร์อินเทลลิเจนต์หน่อยเอาเคาน์เตอร์อินเทลลิเจนต์สักหน่อยอันนี้เติมลงน้ำไว้สัก30วันก็ไม่น่าเป็นไรหรอกก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบรู้สึกแต่รู้สึกกับโกงจริงนะรู้สึกแบบคือต้องเข้าใจอ่ะนะคือมันรู้สึกแบบบอกว่าเราโกงอ่ะในการเล่นแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่ามันคือสุดๆจริงๆแล้วอ่ะกับบอลได้กรอบแบบแปลกๆถ้าไทยของฝรั่งเศสส่งมอบฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืนแต่ไม่ส่งฝั่งซ้ายให้อะไรมาได้มาอัปเดตซูพีเรียร์แฟร์พาวเวอร์จะได้เพิ่มซอฟต์แท็กของยูนิตของกองพลในนั้นนะตอนนี้เราก็มีประเทศเราก็ต้องมีทั้งหมดกี่สเตทเนี่ย1 2 3 4 5 6แล้วก็7สเตทนะถือว่าเยอะมากเลยตอนนี้สำหรับ7สเตทแต่เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าโรงงานมันอยู่กันยังไงวะเนี่ยลาวตอนนี้มันอ๋อลืมไปอันนี้มันเป็น occupied state ไม่ factoryอินสเตทมันก็เลยลบ 50% นั่นเองคือโรงงานสูงสุดมันจะลบไปครึ่งหนึ่งก็โรงงานสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่2ในลาวแต่ว่ามันเป็นออคคิพายสเตทก็เลยเหลือ1ตอนนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อกับราชอาณาจักรสยามก็มาเล่นเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาเรื่องเสียงเพลงก็แก้แล้วนะเราจะได้ยินเสียงเพลงแล้วมาเปิดเพลงหน่อย Morning of the day ทุงการนิสถานพวกทุงการนิสถานเอาเพลงนี้ดีกว่า Arsenal of Democracy นะแต่เพลงนี้เสียงเบามากนี้เราไม่มีถามากันอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้นะแกพม่าหาอะไรเนี่ยอยู่นานจีนโอ้โหนี่เคลมกันเละเทะเลยนะเนี่ยนี่เคลมกันเละเทะเลยมาแน่มาตอนนี้ก็ทว่ากล่าวเราช่างมันไปก่อนทำไมเรียนอ่ะไม่นะไม่เอาอันนี้เรามาเอากฎหมายอะไรดีอ่ะอันนี้กฎหมายนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องเกลือต้องการค่าความค่าร้อนอย่างน้อย 25% อ่ะอันนี้ 5% ใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรอ่ะ Mobilization Speed อันนี้ก็น่าสนใจแต่เดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนไม่ทำเลยนะ
ดิวิชั่นสปีดแต่มันเป็นหลายเซชั่นสปีดอ่ะนี่คืออะไรอ่ะดิวิชั่นออร์แกไนเซชั่นเป็นเราปรับดูเกมมาด้วยข้ออะไรดีอ่ะมันเป็นหลายเซชั่นสปีดกับดิวิชั่นสปีดเอามันเป็นหลายเซชั่นสปีดก็แล้วกันความเร็วในการระดมพลก็ความเร็วในการระดมพลมาคือถึงนี้ไงมันจะไปตรงนี้ว่าเราจะระดมพลได้มากแค่ไหนในเดือนนึงงั้นเดี๋ยวเราก็มาเรื่อยๆกันวันนี้ก็ถ้าคนที่เคยดูสตรีมผมก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าผมอยู่ขอแน่นะก็มีเสียงแค่อยู่แล้ววันนี้เมื่อวานที่ทำคลิปก็คืออยู่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ให้เราจะทำยังไงกับจะเล่นฝักสายไหนดีหรือว่าจะยังไงตอนนี้ก็คือยังคิดไม่ออกนั่นคืออะไรอ่ะนี่ปรับให้เป็นคอสเตทก็น่าสนใจนะปรับพวกนี้เป็นคอสเตทก็น่าสนใจอ่ะบอลเลยเพราะว่ามันจะไม่ต้องเราไม่ต้องมาปรับปรามเลยเราไม่ต้องมานั่งกดปรับปรามอยู่ไงเราไม่ต้องมานั่งปรับปรามพวกปรับปรามค่าการต่อต้านอะไรอย่างนี้ซึ่งมันค่อนข้างเปลืองปืนแล้วก็เปลืองแมนพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยอันนี้ก็มาเอาวิจัยอะไรดีหรือว่าจะวิจัยบิคอนเหรออันนี้ก็ต้องคิดดีนี่อันนี้เป็นเครื่องแบบฤดูหนาวแล้วก็เป็นเครื่องแบบฤดูร้อนเอาเครื่องแบบเอาไม่ใช่ฤดูร้อนสิเครื่องแบบป่าและทะเลทรายใช่ใช่อันนี้เราก็มาอะไรดีอ่ะอันนี้ดีกว่าเพิ่มค่าเสถียรภาพ 20%แล้วก็เดี๋ยวมานี้เลยดีน้องฟาสซิซึมแบบกวาดล้างพวกฟาสซิสก็จะได้ค่าวอลซัพพอร์ต 20% มันเกี่ยวกันตรงไหนกับค่าวอลซัพพอร์ตกับชีเวนตอนนี้ก็ไม่เข้าใจพอเสร็จอันนี้เดี๋ยวก็มานี่มาแล้วก็มานี่แล้วมานี่เป็น British Military Mission แล้วก็มา The Horizon Nation ปฏิรูปให้เราเป็นเหมือนชาติตะวันตกละแต่แมนพาวก็ขาดจริงๆอ่ะตอนนี้แมนพาวคือสภาพนี่รอดแย่มากน่าจะต้องรอไปเรื่อยๆอ่ะปืนตอนนี้มีหมื่นอะไรวะมี 1,500 กระบอกแต่ตอนนี้เราติดกับยูนานซึ่งมาจะที่ฟีเอทิฟายวอลโกใส่ยูนานกันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ130วันใช่ไหมมาเราก็เตรียมบุกยูนานนะแต่ว่าบุกยากนะแต่กวางซีเราไม่ยกคนขึ้นบกเพราะยังไงก็ยกไม่ขึ้นนะแต่การบุกยูนานตามที่เราจะคิดคือเราต้องปล่อยให้มันรุกเข้ามาก่อนเพราะโดยสภาพก็คือเราตีไม่เข้าหรอกเพราะมันเป็นภูเขากับแม่น้ำใช่ไหมตรงนี้เป็นภูเขาแม่น้ำทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นคิวใช่ไหมไม่ใช่มอร์เทนแต่ก็อียะอยู่เราก็จะล่อให้กองทหารยูนานมาก่อนมาใหม่อันนี้ช็อกทรูปมาแถวไหนแถวนี้ก่อนมาเราเตรียมกันรบกับยูนานเลยอันนี้เราก็มาแล้วก็กันทำความคิดก็คือเราจะปล่อยให้ฐานอยู่นานอะเข้ามาฝั่งนี้โอเคนะนะที่ฐานก็อยู่นานเข้ามาฝั่งนี้แล้วเรามารุกตัดตรงนี้แล้วเรามารุก
1936 World Cup อ่ะเราได้มาอันนี้มาช่วยหน่อยมั้ยอันนี้มาขึ้นใหม่เต็ม 100% ไปเลยไปอันนี้ก็วิจัยต่ออันนี้พวก organization ก็เอาเลยนะ delay 240วันก็นานหน่อยอันนี้พวกการลิสต์จะชนะแล้วอ่ะเพราะว่าคือดูเมื่อกี้มันบอกว่าการลิสต์อ่ะที่นี่ไปมาบอกว่าการลิสต์อ่ะชนะพวกเนชั่นแนลลิสต์ก็คือตอนนี้การลิสต์ชนะเหรอโอ้โหโอ้โหการลิสต์การลิสต์ที่มันไม่มีซัพพอร์ตจากเยอรมันด้วยนะโคตรเก่งเนี่ยแบบพอได้รับซัพพอร์ตจากเยอรมันก็เป็นพวกเนชั่นแนลลิสต์ดูสภาพแล้วสงครามคงจบไม่เกินไม่เกินไม่ถึงวิ่ง 3-9 อ่ะกาลิสโหดมากตอนนี้ควายมึงโดนเดี๋ยวทำเหี้ยแล้วขาดดิตบเลยอ่ะมันโดนกับโต๊ะกระแทกไอ้เป็นพุงเลยวะเนี่ยตบเลยวะเนี่ยผมขาดดิ ตอนนี้เพิ่มผลิตโรงงานแต่ลดประชากรที่เกณฑ์ได้ 5% น่าก็เพิ่มผลิตโรงงานหน่อยก็เดี๋ยวตอนนี้โรงงานเหล็กเราก็สร้างไปแล้วแต่ยังไม่พอต่อความต้องการเหล็กในประเทศนะเดี๋ยวก็เราตอนนี้เราก็จะเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการทำสงครามแบบยุนหนานโอเคอ่าซัพพอร์ตไม่เอา230วันนี้มันก็สับการ์ดเลยนะก็จะเอาไงต่ออ่ะตอนนี้ตอนนี้ superior firepower ใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบการ monitoring นี่แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้แปลไม่ออกจริงๆเกิดหาคำแปลได้ไหมอันนี้เราจะเอาสายนี้ต่ออันนี้เป็น defense แบบ organization อันนี้เป็น organization แบบ5ถ้างั้นเอาพิพาดิเฟนต์ก่อนดีกว่าอันนี้คอมมิตติ้งใช่ไหมน่าคิดดีๆอ่ะเรื่องก่อสร้างก็ไปแล้วไหมเฟรนด์ฮาร์ดินสเตจยังไม่ต้องการเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการความเร็วการก่อสร้างมากกว่าตอนนี้มันก็ประสิทธิภาพการผลิตอะไรอย่างนี้ซีโปรดักชั่นมันมาควายแบบนี้เนี่ยยังสวยหรือว่ากองทัพเรือก่อนไหมกองทัพเรือก่อนได้ก็มาโรเตียมผลิตไฟเตอร์ไหมเพราะประเทศเรามียางไงก็ผลิตไฟเตอร์รุ่นใหม่ดีกว่างั้นแล้วก็นี่ปี38แล้วก็วิจัยซัพพอร์ตปี38กันกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยวิจัยกระสุนของปี38นะเดี๋ยวเวลาเราจะปล่อยทหารยุนนานเข้ามาก่อนทหารยุนนานมีทั้งหมด5-19กองก็เราล่อมาได้อาจจะล่อมาได้สัก8กองอะไรประมาณนั้นสักครึ่งประเทศหนึ่งแล้วเราค่อยมาลุกตัดตรงนี้ก็เราจะเอากำลังฐานจากนี่มานี่เลยเป็นการลุกตัดนั่นเองเพื่อปิดล้อมฐานจุดหนาไว้ตรงนี้นี่2วันเสร็จอ่ะ
ในการแบบเปลี่ยนเป็นคอสเตทนะมีลาวจำปาสักเชียงน้ำบุรีก็ตอนนี้ก็กลายเป็นคอสเตทแล้วนะซึ่งพอกลายเป็นคอสเตทแล้วก็ไม่ต้องมาปรับปรามการต่อต้านแล้วและโรงงานก็จะน่าจะว่างมากขึ้นใช่ไหมอ้าวเพราะนั้นเดี๋ยวเพิ่มโรงงานผลิตอาวุธกันไหมอันนี้มาลายาตอนนี้ก็ขายสายลับเนี่ยบ้างเพิ่มช้ามากเหรอหนูไม่เพิ่มอ่ะ3วันอ่ะอันนี้ก็เพิ่มไปเงียบหรือว่าอีกคนนึงเดี๋ยวส่งไปรัฐออสเตรเลียก็แล้วกันนะเขาเต้นอินเทลลิเจนต์ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่หรอกแต่ของญี่ปุ่นไม่กล้าส่งไปหรอกเขาเต้นอินเทลลิเจนต์ญี่ปุ่นน่าจะดีอยู่คิดว่าเดี๋ยวสายลับโดนจับเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นให้ใช้ซัพพอร์ตอีกคนช่วยเดี๋ยวมีไม่พอช่วยหรือว่านี่คือยังคิดอยู่ว่าเราจะไปอยู่ฝั่งอันนี้ก็เป็นสตรีนเดอะรัตนโกสินทร์เฮอริเทจซึ่งตอนนี้กดได้แล้วใช่ไหมกดได้แล้วหรออ่ากดได้แล้วก็เราได้คอสเตทแล้วนั่นเองซึ่งเฮอริเทจนี่แปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแปลก่อนนะมรดกของรัตนโกสินทร์เหรออันนี้ก็มาเราเปลี่ยนเป็นรัตนโกสินทร์แล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น Rebirth of เอ๊ะนี่คือเปลี่ยนชื่อประเทศเหรอแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่ก็คือตอนนี้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไหนนะก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไหนชื่อประเทศอยู่ตรงไหนว่าลืมกดตรงนี้สิตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหพันธรัฐรัตนโกสินทร์แล้วว่าเราใช้ระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยมันก็เลยเปลี่ยนชื่อไปแบบนี้แต่ถ้าเมื่อก่อนมันเป็นราชอาณาจักรสยามใช่ไหมแปลว่าตอนนี้เราก็ยังมาเปลี่ยนกฎหมายการเมืองเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่หรอนี่ถามจริงนะเราเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกฎหมายเรื่องของกฎหมายเศรษฐกิจจากระดมพลอย่างง่ายเป็นระดมพลบางส่วนและส่วนกฎหมายเศรษฐกิจสงครามกับกฎหมายระดมพลทั้งหมดก็ยังไม่ได้ตอนนี้ไร้เยอรมันเมเมลฮะโบแลมผนวกไปแล้วเหรอเสรีนครด่านซิกเนี่ยน่าจะผนวกไปแล้วซูรินเทนแลนี่มันไม่แบ่งสเตทด้อยเหรอโอเคตอนนี้เรากวาดล้างดินนอนแฟสซิสต์ซึ่งดินนอนนี่มันเดี๋ยวหาความหมายก่อนดีกว่าเกือบแปลผิดไม่ใช่อะไรถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเอา building slot ในจำปาสักสยามแล้วก็กัมพูชานะถ้างั้นเราก็เปลี่ยนอันนี้ the pack of steel ก็เป็นส่วนที่สัญญาเหล็กนะโอเคเราเปลี่ยนเป็นระดมพลบางส่วนนะดินาสนี่มันเป็นแปลว่าอะไรมาเดี๋ยวหาคำแปลก่อนแป๊บหนึ่งระหว่างนี้เราก็เตรียมพร้อมรบกับยุนนานขยายดินแดนเข้าสู่จีนแบบนี้แหละเป็นนี้โซเวียตรีพับลิกอันนี้พม่าก็เคลมนี้ใช่ไหมสับสายลับมายาได้แล้ว
มลายามันเจาะจงในการส่งสารลับมาประเทศเราเลยเหรอบั๊กหรือเปล่าทำไมมันถึงติดอยู่ที่ 95% น่าจะบั๊กแหละบั๊กหรือเปล่าน่าอันนี้เดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราต้องกระจายเครือข่ายสายลับไปในหลายๆประเทศอันนี้ก็มันก็ช่วยเรื่องข้อมูลได้ก็วิจัยไปไหนแล้วกันเราสร้างโรงงานในลาวก็เดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวเราเครื่องบินไปประจำการในภาคเหนือใช่ไหมใหม่อันนี้ตัวนี้เป็นเชียงน้ำบุรีเป็นถ้าของไทยเราจะเรียกว่าจังหวัดลันช้างนะมันถึงไหมอ่ะถึงอยู่นะแต่ถึงแค่ปลายขอบนิดๆอ่ะก็ยังคิดไม่ออกว่าจะจอยแอร์ไลน์ดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็เป็นสาพันธรัตน์รัตนโกสินทร์แล้วก็ถ้าเราก็น่าจะยังใช้ระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อย่างน้อยตอนนี้คือเราได้รับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศเราแบบสมบูรณ์นั่นแหละไม่ใช่อำนาจนิยมอีกต่อไปแล้วในสหพันธรัฐรัตนโกสินทร์มันก็ซัพพอร์ตปี38สาธารณรัฐฮอนดูรัสประกาศสงครามกับสาธารณรัฐคอสตาริกานี้ฮอนดูรัสโอ้ฮอนดูรัสนี่มันยืนนิการากัวไปตอนไหนเนี่ยมาแทนมากระสุนปี38ย้ายกระสุนล้าหลังเพื่อนเขาก็กระสุนปี38เสร็จเดี๋ยวค่อยวิจัยปืนปี39ต่อแต่ว่าร้อยถึงปี39ก่อนแล้วค่อยวิจัยปืนตอนนี้กดมาตอนนี้แมนพาวเวอร์ของเราก็เด้งไปที่ 253,920 คนนะอะไรจะดีวะประชากรลาวไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะอันนี้สเตทนี้50,000 นะเริ่มต้นอันนี้ก็50,000อันนี้ประชากร50,000ย้ายถึงสเตทของสยามใหม่มากสเตทใหญ่มากสเตทคือมันสเตทใหญ่อ่ะลองคิดดูนี่มันคือ2ใน3ประเทศอ่ะหรือมากกว่านั้นนี่อ่ะโอเคตอนนี้ท่านเรามานี่เป็นกว่า Insert Industry Bonus นะอันนี้เดี๋ยวเรามาปรับแบบการผลิตก็ได้ซึ่งเราเอามาผลิตเครื่องบินแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโรงงานมาในการใช้ผลิตเครื่องบินนั่นเองก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าเราวิจัยเครื่องบินไปแล้วหรือว่าเอาประสิทธิภาพในการได้แบบได้ทรัพยากรดีกว่าประสิทธิภาพในการแบบคุณหาทรัพยากรได้แบบนั้นตอนนี้อมออมอเรายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้อมอมีการใช้ยานเกราะเราซัพพอร์ตแบบไนท์โอเปอเรชั่นถ้าหาโอกาสซัพพอร์ตน่าจะดีกว่าแต่ถ้านี้เป็นมอเตอร์ไลท์กับอาร์ติลเลอรี่ซึ่งเรายังไม่ได้ผลิตปืนใหญ่เลยก็จะไม่จำเป็นไปแทนเอาเป็นนี่ไปก็ได้เผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเต็มกับมือเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอยู่ดีตอนนี้อันนี้ต้องมีค่าสลับสนุนสงครามมากกว่า 50% ค่าสนับสนุนสงครามมากกว่า 50% แต่บอกให้น้องบูเป้รู้ว่าปีไปไหนเจ้าชู้
เห็นกีรันใช่ไหมคนกูคนดีเจ้าเพราะตอนแรกกูกีรันมันโดดกว่าเลยเว้ยstability เราไม่ต้องเพิ่มแล้วแหละโอ้ยเออจะว่าไปตอนนี้ deploy heavy AA เหรอนี่ก็ต้องมาดึกยังไงการที่มีคนคนในมิลิเชียเป็นตัวขับเคลียร์เว้ยก็โดนคอมเมนต์ว่าไม่ได้จะตัวตามครับตอนนี้อัพจนตันแล้วมิลิเชียได้อยู่นะแค่มันต้องเล่นมีฟ้าเหมือนได้ตัวลงแต้มแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรอยู่ดีตอนนี้เจอได้ผิดหน้าไงไม่เปิดตัวราคาประมาณ 100,000 บาทด้วยราคาร้อยเดียวแล้วไม่ก็ถามว่าคุ้มไหมก็เกลียดเลยพ่อของตายยังไม่อยากให้แอดมินแบกเพราะเกลียดใช่ไหมไม่มีสมองเลยมาโปรโมทอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้อัพสกิลสักหน่อยเอาเป็นออฟเฟนซีฟตักทายนะกูเรียกหาสิมันได้เลยนะกูเด็ดเอา new commander หน่อยเผื่อได้ในผลสกิลดีๆมาอันนี้บวกซัพพลายคอนซูมชันแต่บวกก็ได้อยู่นะถ้าบวกต้องการซัพพลายนิดเดียวเอง 2% น่ะถือว่าไม่เยอะแต่นี่ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ division recovery rate ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาเต็มกำลังไม่พอแล้วลบ planning speed 25% แต่บอก max planning ก็ได้อยู่ยังพอได้อยู่แต่มาได้มาโปรโมทนี่ก่อนมาถูกกว่าตีงวิมานี้ไปถ้าเป็นอันนี้เรามาเพิ่มอะไรดีเพิ่มorganization ก็ได้มานี่เราก็เดี๋ยวเก็บตั้งกำเมืองไว้ทำอย่างอื่นต่อแล้วก็ตอนนี้เราก็จะแบบปรับปรุงเรื่องเศรษฐกิจก่อนแต่ว่าเราจะมาเอาโรงงานฐานเหรอแต่ว่าอย่าโรงงานพลเรือนนะตอนนี้งั้นเดี๋ยวเรามาอันนี้ไรนี่อ๋ออีเวนต์นี้ไม่ต้องสนใจมากแต่ดิเรกแต่ยังอ่านนี่ชื่อนี่ไม่ออกอยู่ดีชยะอะไรนี่อ่านไม่ออกใครรู้ว่าชื่ออันนี้อ่านยังไงเนี้ยก็ช่วยบอกหน่อยรู้แค่พยะรู้ชื่ออ่านแต่นามสกุลอ่านไม่ออกเท่เลยกี่วันอ่ะในการทำสงครามอยู่น่ะฮะจะได้แล้วนี่ไม่ไหวทำใจไม่ได้มาได้มาเราจะไม่ปล่อยให้อยู่ด้วยศาสตร์สำคัญตกอยู่ในมือศัตรูเราจะปล่อยให้แบบที่ฐานอยู่นานเดินทับเข้ามาแบบเชิญเชิญเชิญเดินเข้ามาเลยการอัพเดททำสงครามเสร็จแล้วก็มาประกาศสงครามเลยมาก็ปล่อยให้มันเข้ามาก่อนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้มันรุกเข้ามาเป่าโอเคตอนนี้ท่านกระสุนวิจัยเสร็จแล้วแล้วก็ได้แล้วก็เป็นตัวแล้วมันโดนโอเคมีการสนับสนุนมาก็สัมพันธมิตรชอบเราสินะถ้าเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ก็สัมพันธมิตรทั่วประเทศประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยอ่ะมาวิจัยปืนปี39อันนี้ก็ปล่อยมันตีไปแค่เลยใส่แล้วบินได้อันนี้เอาอะไรก่อนดีอันนี้เอาแฟคทอรี่เอาพุทกับด็อกยาร์ดเอาพุทนะเออไปหามาแล้วโอ้ยมาเยอะเลยเนี่ยส่งคอมบอยส่งคอมบอยนี่โคตรดีเลยนะเพราะประเทศเราไม่ได้ผลิตคอมบอยด้วยคือคิดดูสหรัฐอเมริกาไม่ใช่สหรัฐอเมริกานี่ไลบีเรีย
อันนี้เป็น division attack กับ division defense อ่ะมามาเรากำลังถามมาป้องกันก่อนมาเรายังตามไม่เยอะเพราะว่ามันพยายามตีเข้ามาบนภูเขาไงมันจะตีเข้าเหรอคำตอบคุณไม่มีทางจะปล่อยมันเข้ามาก่อนมาคือเราจะปล่อยมันรุกเข้ามาไกลๆแล้วก็ได้อะราคาในเกาหลีอันบาทสวิตคอมเฟเดเรชั่นจอยไลน์อ่ะสมาพันธรัฐสวิตนี่นะจอยไลน์ไปไม่ได้เหรอบอสขับกูเป็นไปได้20 ล้านเป็นอันที่อยากได้20 ล้านเลยจ้ะเป็นไปได้รอกูไปลุ้นประทัดเลยนะถ้ากูอยากได้ดัมโบกูให้ไปบอกโดยมันให้ผมไปมาขยายรถดัมโบของเล่นได้มาแต่ปาติกโอ้ยขับไม่ได้เลยผมปาติกไม่มีเครื่องกันที่จะตีก็ได้เดี๋ยวจะเป็นนี่ถอยอยู่หรือเปล่าไม่ได้ถอยมันหยุดตีแสดงว่ามันหยุดตีก็ถือว่าดีแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาวิจัยอันนี้ก่อนดีกว่าอาร์ตแท็กกับเพชชิ่งเป็นไอติแทงนะนี่เราก็การก่อสร้างอ่ะก็ได้อยู่ก่อสร้างอะไรดีโรงงานอาวุธอันนี้ในรับประตำนังประกันไม่รู้ภาษาไทยอ่านยังไงอันนี้ก็เอาความเร็วการก่อสร้างก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เอาความเร็วไม่ใช่ความเร็วเอาประสิทธิภาพการผลิตเราปล่อยให้มันตีให้หมดอาวุธไปเรื่อยก็คือตอนนี้เรากันอย่างเดียวนิดกันไงก็เลยกดตายไม่เยอะไงเราปล่อยมันลุกเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยสวนนะพูดง่ายๆมาเดี๋ยวดถ้าแนวใหม่ดีกว่ามารถไม่มีไม่เดี๋ยวดแนวรบแบบแนวรบไม่เอาแบบนั้นไม่เอามาคุมเองดีกว่าคุมเองดีกว่านะคุมเองดีกว่าคุมเองดีกว่านะบอกเลยจับสารับยืนหนาได้ตอนนี้ 78% แล้วไม่โดนจับเอาสัก 90% ก็ไม่ค่อยหยุดนะเดี๋ยวเผื่อโดนจับเอาน่ากลัวแบบนั้นอะผมไม่อยู่ดีๆโดนจับหรอกนะมาเรากันไปก่อนตอนนี้มิลิเชียโอเคเราได้มิลิเชียมาแล้ววอปปากันด้ามาวอปปากันด้าก่อนได้ยินมาอันนี้แปลงโรงงานเฉยๆไม่เอานะรีเพลย์ดีเฟนซ์เตรียมการป้องกันโอเคได้มาอันนี้เบรกทรูส์กับซอฟต์แอตแทคก็เอาเลยมาอันนี้เป็นเริ่มแก้การโต้กลับแล้วนี่เราไม่เอาเครื่องบินมาซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ทำไมเราคุมน้ำฟ้าได้แปลกดีนะไม่ได้เอาเครื่องบินมาซัพพอร์ตแต่คุมน้ำฟ้าได้สุดยอดเห็นด้วยอันนี้ก็โรงงานเสร็จไปแล้วถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้เอามอนโรเดโมคราซีก่อนจะได้ Division Attack กับ Division Defense on Core Territory ซึ่งก็น่าจะช่วยในการรบตอนนี้ได้เยอะเลย 2,000 กับสิ่งมันก็ไม่เดินเข้ามานะเอาตรงไม่ยอมเดินเข้ามานะล่อไม่ได้ผลอ่ะเรามากันจุดสำคัญนี่เชียงใหม่กันไว้ก่อนนะพยายามล่อมันเดินเข้ามาตอนนี้นะแล้วกันฝั่งนี้ไว้
็มันไม่หมดแมนพาวง่ายๆหรอกดูสภาพเอาตรงๆมันมีแมนพาวเท่าไหร่อ่ะ 23,000 งั้นมา100มันหมดแมนพาวดีกว่าก็แต่ว่าเป็นวิธีการรบแบบหนึ่งอ่ะนะแล้วแต่คนจะเล่นก็มันเป็นการแบบผสมผสานวิธีการรบแบบหลายๆแบบเข้าไว้ด้วยกันก็มันตีไม่ได้หมดแมนพาวก็ได้ดูสภาพแล้วก็กำไหวแถมเราตายไม่เยอะด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าก็มาดูกันก่อนว่าเราเสียไปเยอะเท่าไหร่แล้ว756กระบอกอันนี้ก็คือเสียไปแล้วทั้งหมด 1,000 กระบอกนิดๆ 1,100 กระบอกถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าได้อยู่สำหรับสภาวะสงครามแต่ว่าเรามีปืนเยอะมากเลยนะตอนนี้ทำไมวะแต่เราทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียปืนไปเยอะกว่าถือว่าโอเคแค่มันไม่มีตังค์ไอ้สัสถือว่าโอเคอยู่แล้วแม่วันละให้ทั้งนั้นถือว่าเรามาเกณฑ์มินิเชียเนี่ยมินิเชียใช่ไหมก็มีถามม้าอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่ามีอยู่นะมาเราจะสร้างหน่อย MP ไว้ไหมMP อันนี้เป็นหน่วย MP นะแยกกับหน่วยมิเชี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 ยกินแมนพาวเท่าไหร่เนี่ยห้าพันกินปืน750ราชอาณาจักรเบลเยียมประกาศสงครามกับราชรัฐลักเซมเบิร์กอ่ะก็น่าสนใจอยู่คือมินิเชียข้อดีของมันคือเปลืองแมนพาวน้อยนั่นเองก็ดีไปแบบนี้นะแต่อ๋อเปรียบเทียบช็อคชูก่อนมัน organization ต่ำหรือเปล่าใช่ๆๆ organization ต่ำแต่ว่าก็พอรบได้อยู่แต่คิดว่ามีความจำเป็นไหมที่ต้องใช้มินิเชียยังไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วมา advanced machine 2ก่อนมาเพิ่มผลผลิตโอเคตอนนี้ราชรัฐลักเซมเบิร์กแพ้ราชอาณาจักรเบลเยียมแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นนะฟอร์ปารีสเหรอเมื่อกี้ที่เห็นวัดเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เห็นอ๋อดูละนึกภาพนั้นหน่อยละนึกภาพนั้นหน่อยเมื่อกี้เป็นภาพของฐานเยอรมันถ่ายควบฐานกรีซในการรบในยุทธการที่กรีซเป็นฐานหน้าพระถ่ายหน้าอย่างแล้วว่าจำไม่ได้อิตาลียกพลขึ้นบกกับเป็นกับเขาด้วยหรออันนี้เขาเป็นรัฐอารักขานะเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมหาราชาจากแอลเบเนียนี่ก็แบบ39ช็อคชูปมาวิจัยกันดีกว่ามาวิจัยให้ช็อคชูปโผล่ขึ้นทั้งนั้นเราค่อยโต้กลับตอนมันมาอุ้ยลิ้มพันกันเอาซอฟต์แอทแทกไหมซัพพลายคอนเซ็ปชั่นเหรอเอาซอฟต์แอทแทกกับแม็กแพนนิ่งกันแล้วกันนะตอนนี้เมมพาวมันน่าจะร่อยหรอแล้วหรือมันก็มันน่าจะปรับกฎหมายเมมพาวไปแล้วแหละก็เมนพาวแหละ 9,000 แล้วก็แต่ว่าเราน่าจะเตรียมไปได้แหละในการโต้กลับก็แต่ละคลิปอาจจะแบบนานไปชั่วโมงหน่อยก็ได้คลิปนี้ไม่รู้จะนานเท่าไหร่อาจจะชั่วโมงครึ่งก็ได้จะไปรู้ก็คือบอกตรงๆว่าเป็นคนตัดไม่เป็นแต่ว่าปัญหาสกินจะถูกแก้แล้วในการที่ไม่มีเสียงนะเอากราวซัพพอร์ตซะละกันก็อยู่หนามันพยายามตีแต่มันไม่มีแมนพาวนะคือนี่มันไม่รู้เพราะมันไม่มีฐานจะตรึงนั่นเองพูดง่ายๆถ้าเราทหารมา
ดึงตรงเนี้ยนี้แล้วรุกตรงนี้ช่วงสั้นๆตีเข้าไหมเข้าเข้าเนอะแถมตีไม่ยากด้วยทำมือ2,000ตุรกีคอมมิตทูเซคูริตี้บอลคานฮังการีปฏิเสธส่วนที่สัญญาเทรนอนส่วนที่สัญญาเทรนอนนี่เจตจาข้อพิพาทนี้ไม่ใช่หรอข้อพิพาททรานซิเวเนียแล้วมันทำไมปฏิเสธทำไมอ่ะหรือว่าได้ดินแดนไม่ตามไม่มากพอตามที่ต้องการโอเคมั้ยมาอันนี้ติอันนี้ติกดก่อนมาติกดไม่ให้มันเคลื่อนที่แล้วเมื่อคืนซาลาต้าแพ้มิลานเฮ้ยซาลาต้าชนะมิลาน3ลูกเลยมาลบแผนทิ้งนี่บุกอันนี้ตามอีตันอีตันก็คือไม่รวมด้วยน่ะโอเคโอเคชนะแล้วเราก็ปิดล้อมทหารมันได้แล้วมาอันนี้กระชับแนวเลยมาคุมอยู่ติด A นี่แหละคุมอยู่เด็ดมันยังไม่เยอะคุมได้ง่ายหรือว่าเป็นการรบที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้มาจุดตีก่อนอันนี้ก็สถาปนาแนวรบรู้เมื่อวานไม่ไม่ใช่ถูกแล้วแล้วก็มาดูตรงไหนตีแค่เฉพาะส่วนที่ตีได้ง่ายนะก็ตีไปฝั่งนี้ตีเดี๋ยวตีออกมาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝั่งนู้นไม่ตีก่อนฝั่งนู้นเป็นภูเขาห้ามตียากแต่มันจะปรับกฎหมายแมนพาวยังอ่ะยังไม่ปรับเนอะแสดงว่าเรากินหมูแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต้องกดถูกได้ไงวะไอ้สัตว์มาได้มาเพิ่มช่องวิจัยก่อนดีกว่ามาสเปนนิชโมนาคีรีสตอร์เป็นการสถาปนาราชอาณาจักรสเปนใหม่นั่นเองเป็นราชอาณาจักรสเปนนะคุณแตงบอลมั้ยแล้วมึงดูเมื่อวานอ่ะได้ไป 24,000 อ่ะใช่ไหมวันเดียวอ่ะนะแล้วกูลบไป450ก็ชนะแล้วก็อัตราการตายต่างกันกับจัด 6,000 กับ 100,000 คือต่างกันเยอะอยู่นะโอ้โหเว้ยถามคนดื่มก็ตีทำเพื่อตีกลับมาทำเพื่อเราบอกแค่แขวนแล้วของมือก็เอาบอกช็อกชุบนี่โหดแล้วนะมาอัพสกิลหน่อยเป็นไอเดียมีเฟรนชี่แผลก็แล้วกันแล้วก็ organization first ก็เดี๋ยวกองพลนี้เดี๋ยวโอ้ละกลุ่มได้32แล้วงั้นหรออันนี้เดี๋ยวเอาไปการก่อนเดี๋ยวมีปัญหาเวลาถูกตีแล้วเราไปช่วยไม่ได้มาเปิดดูดิแค่โคตรใช้ยากเฮ้ยมาวะอันนี้บางส่วนแยกไปนี่มาอันนี้ราคาไม่ทันอันนี้หยุดลงไปตอนอยู่กับที่อันนี้เปลี่ยนแบบการผลิตปืนก่อนก็มาเอามาผลิตปืนใหญ่นะหรือว่าเราผลิตปืนใหญ่ก่อนตอนนี้ก็คือเราพร้อมผลิตปืนใหญ่แล้วเรามีทางสเตย์แต่ไม่มีเหล็ก น่าจะต้องสร้างโรงงานเหล็กเพิ่มอีกแน่ๆเลยถึงจะไม่อยากสร้างเท่าไหร่ก็คือมาสร้างในจำปาสักก็ได้เป็นครัวเอ็นกูจังไอตัวใหญ่ตอนนี้ถือว่ามาจุดตีก่อนในนั้นว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเสียไป 3,000 ในฝั่งเสียไป 18,000 โอ้แล้วเราจะมีอาวุธให้ได้ยึดไปเนี่ยโจไม่มีอาวุธได้ยึดมากกว่าตอนนี้แต่ราคาต่อ4ลูกครึ่ง
มาอันนี้เรามาประมาณตรงแนวฝั่งนี้ส่วนทหารนี้ก็มาตรงแนวนี้แล้วก็มาก็จะลุกฝั่งนี้ก่อนให้ฐานชุดนี้ลุกฝั่งนี้แล้วฐานนี้ก็จะมาลุกจะมาป้องกันฝั่งนี้ไว้ก่อนก็จะลดกำลังฐานไว้ก่อนสบายไอ้เหี้ยลุกนะอ๋อมาหมูเครื่องแรกเตะมานี่มาจัดดิพี่จุนมานี่เดี๋ยวขอไปบวกไปเดี๋ยวดูการวิจัยของโรงงานดูการวิจัยของโรงงานเด็กหน่อยนี่คือเพิ่มอะไรเพิ่มอลูมิเนียมเพิ่มโมดิฟายเหรอนี่แม่ฝักทอร์รี่อันนี้สามอลูมิเนียมสตีลอันนี้อลูมิเนียมอันนี้เป็นสตีลอันนี้คือเพิ่มอันนี้คือมีโรงงานอลูมิเนียมนั่นเองไม่รู้แต่อ่ะไม่รู้จะวิจัยอะไรดีอันนี้ไปยึดนี่ดีกว่าไหมพัดโอ๊ตว่ะอันนี้ก็มาไม่รู้มันปรับกฎหมายมันพาวยังอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ไม่ปรับแหละดีแล้วมาดูกฎหมายมันพาวมาหน่อยที่ทราบแต่ตอนนี้มันพาวมีหนึ่งแสดงว่ามันปรับแล้วแหละต้องดูกฎหมายมันพาวมันได้หรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าแต่ดูกฎหมายมันพาวอ๋อดูนี่อันนี้เป็น limited consequence เหรออืมแต่ไม่รู้จะมีอาวุธได้ยึบไหมกูว่าไม่มีอาวุธได้ยึบมากกว่าแล้วตอนนี้เราทำให้อาวุธฝั่งแตะมากเกินไปเราล่อฝั่งเข้ามาพื้นที่ที่เราเป็นตอนนี้เป็นห่างอยู่3แต้มเลยจ้ะก็จะมีอทริชั่นไหมน่าสนใจลดเป็น 16% มันก็อมีอทริชั่นก็จะลดลงอีกนะก็จะเหลือแค่ 84% จาก 100% ลดเลยการส่งอาวุธช่วยนั่นเองก็ทั้งนั้นเดี๋ยวอันนี้บอกอีกนิดช่ำบวกนักสปีดของอาร์มอร์บอกอีกแล้วแล้วก็เพิ่มแล้วก็มีการเรียนฟอนเฟรดด้วยอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวให้มาวิจัยนี่ก่อนดีกว่ามาเพิ่มออร์แกนิเซชันกับแม็กเอนเทรนเมนต์ไม่ต้องใช้แต้มนะตอนนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นออร์แกนิเซชันก็มารีเสิร์ฟมาเราคุ้มค่าอยู่อันนี้ก็มาได้มาเพิ่มไปดีนั้นไม่เอาเพิ่มความเร็วการวิจัยไหมไม่ต้องโอเคสงครามจะจบแล้วมันก็เลยยกเลิกนั่นเองแล้วมาเพิ่ม building slot แล้วเสร็จจะได้เพิ่มโรงงานพลังงานก็ตอนนี้เราก็ค่อนข้างรู้สึกดีเลยล่ะการจะได้ผนวกยืนนานแล้วถ้าให้มาเตรียมผนวกกว่ามาก็ที่ฟีบอโกใส่ไปที่ไหนดีกดไป50แต้มอ่ะกูลงต่ำไปอ่ะลงต่ำไป39 50แล้วเลเกอร์กูว่าตายดีกว่ามาคือใจกูอ่ะถามเลยจะหมด210วันนะโอเคอยู่นานแต่ก็มาคุยใจมาตลอดยึดมาแล้วกูก็รู้ว่าทำไมกูเทิร์นก่อนต้องพาร์ทก่อนตาหนึ่งแน่ๆอ่ะไม่ตกรอบแน่ๆอะไรนะอินเทอร์นเราก็ผนวกแล้วนะเพราะมันอยู่ติดกันเนี่ยยึดอาวุธได้น้อยมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราทำอาวุธอยู่หนาแตกไปนั่นเองเอ้ยจริงๆเลยแต่ว่านแต่ว่านี้เวล21ก็คือแบบขึ้นหัวกะโหลกแล้วก็คือฐานโคตรโหดอ่ะคุณก็เป็นตัวโดดกับกูพี่ท่านต่อมาแล้ว2 EP คุณดูจบได้เร็วไม่ได้ก็คือฐานเราโคตรโหดแล้วตอนนี้มาตอนนี้เดี๋ยวต่อตีขวางซีเลยอันนี้คลิปอาจจะยาวเป็นสักชั่วโมงครึ่งก็อย่าว่ากันแล้วกันนะคุณยายบาคันตุนเพราะว่าคือทำความเข้าใจของตัวเองอ่ะเออคือขอเล่นแบบอินหน่อยแล้วกันมาเรามาจริงไหมคุณดูถึงตอนที่สาวสิงคิดเห็นต่อแล้วไปนะครับคือจะสาวหนักไม่ได้ไม่รู้พูดกระสมหรออืมตายเลยอ่ะ
ชนะ 97% ใครต่อได้อยู่นะไม่มือหนึ่งของโลกไอ้เหี้ยคือเราไม่รู้จะใส่อะไรแล้วตอนนี้ตรงนี้ปรับกฎหมายเราก็ไม่ปรับกฎหมายทีอ่ะนะค่อยปรับตอนที่เราตีอยู่หนังก็ได้อันนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไลท์อะทิลเลอรี่ดีเอาทิลเลอรี่นะคือมันอาวุธมันก็เสียทุกวันอ่ะนะก็ต้องคิดดูอ่ะนะถือว่าอาหารอย่าเพิ่งเอาไปประจำการหน่อยดีกว่านะก็ดูแล้วมันเปลืองอาวุธมากในการที่เอาไปประจำการในเขตของเขานะก็ความเป็นทางว่าถ้ามันเกิดในเกาหลีใครเยือนใครรอมาดังนั้นเดี๋ยวสร้างโรงงานทหารในบัตรตำนังนะKingdom of อะไรวะ Kingdom of Yugoslavia Joy Airline Kingdom of Belgium Joy Aksa เป็นฟาสซิสต์เหรอคลิปนี้อาจจะยาวชั่วโมงครึ่งอะนะตอนนี้สงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการที่อิตาลีรุกรานยูโกสลาเวียก็ตึงเหรอดัมบอร์มันจอยนะอันนี้ไม่น่าจะตีไปไหนอะดูสภาพเราส่งทหารไปช่วยไหมอุ้ยฝรั่งเศสน่ากลัวนะนั่นอะโดนรุกเข้ามาแบบนั้นอะเละๆไอ้เหี้ยส่งทูตทหารไปไม่ได้ด้วยทำไงดีอ่ะหรือว่าส่งไปยังไงดีไม่ยูโกสลาเวียเดี๋ยวก็โดนตีแตะแน่นอนแต่ฝรั่งเศสที่ไม่รู้อ่ะฝรั่งเศสแบบนี้ไม่ต้านไม่ไหวหรอกเพราะเรายืนดูแนวรบกันก่อนไหมข้ออีกคิดก็แล้วกันส่งกำลังถามไปช่วยไหมดีไม่ไหวอ่ะฝรั่งเศสถ้าเราส่งไปช่วยไม่เราก็เละเองอ่ะนี่บอกตรงๆเพราะเราไม่มีประสิทธิภาพพอจะไปช่วยการฝรั่งเศสเลยโอเคเอาง่ายชกทุบเราแพ้อ่ะชกทุบเราไม่สามารถกันรถถังได้ลองคิดดูป้าวะแต่โดนเพิ่มนะอัลฟาออกอันนี้ก็ไม่มีการแอปพลิเคชันนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนภูเขาไงแอปพลิเคชันนี่ฮิตช่างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าบนภูเขาไม่ไหวอะไม่อยากเจอบนภูเขาเพราะว่าช่างมันสูงมากไม่ต้องใช้อาวุธในการบรรลุถัดนี่ก็โดนตีแตะอย่างไวอะไม่แปลแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนี่แหละสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตประกาศสงครามกับสาธารณรัฐเอสโตเนียก็เป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไปแต่นี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ของโลกเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่แปลกไปหน่อยก็คือออสเตรียมันเล่นหมักสะจอยอักษะเล่นหมักสะจอยอักษะทีหลังเล่นฟาสซิสจอยอักษะนะมาดูก่อนดีกว่าเคอร์เรนบอลอะไรกันนี่มันตีเย็นแบบไหนอันนี้ลูกกลางนี่ฟังอักษะตาย 200,000 ไออิตาลีเนี่ยตัวซวยตลอดอิตาลีมันตายเยอะเกินไปหรือเปล่าตายเพราะซาดัมบัลแกเรียแต่ละตอนมันเยอะไปอิตาลีถาดจ่าจัดอีกแล้ว124เท่าถาดอิตาลีนี่แหละทหารนี่แหละคุณภาพทหารอิตาลีมันเป็นแบบนี้ตลอดทหารอิตาลีมันเป็นอะไรของมันเนี่ยคุณภาพทหารอิตาลีนี่สุดยอดมากก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณภาพทหารอิตาลีอ่ะแต่ก็ดีแล้วจะได้แพ้ไวๆในทหารเนอะอิตาลี
สถานีปนี่มันก็เป็นอย่างนั้นตามสภาพออกมานะนะอันนี้เราสร้างโรงงานไปเลยดีกว่าตามคิดไปสร้างในหยุดหนาแล้วกันโอ้สาธารณรัฐเอสโตเนียจอยแอร์ไลน์อย่าบอกนะว่าเพราะแอร์ไลน์จะเตรียมทำสงครามกับโซเวียตถ้าทำสงครามโซเวียตจริงอ่ะแล้วฉันส่งถามไปช่วยเอสโตเนียไหมเอาไหมส่งถามไปช่วยเอสโตเนียมาเซ็นบริเทียได้ไหมไม่ได้เหรอต้องมีอย่างน้อย30ดิวิชั่นอันนี้ลืมตลอดเลยต้องมีอย่างน้อย30กองพลถึงจะเซ็นได้ไงอันนี้ก็อีกกี่วันเดี๋ยวเราต้องหาไปประจำการให้ทานด้วยโอ้ยนานตอนนี้ก็จะชั่วโมงนึงแล้วก็เอาหยุดนานให้แต่แล้วค่อยปิดคลิปอันนี้เราก็ต้องเชียร์ฝ่ายสัมพันธมิตรน่ะชนะนะเองฝรั่งเศสดูสภาพแล้วไม่รอดน่าจะโดนจัดตั้งรัฐบาลวีชี่แน่ไม่ไหวไม่ไหวละอิตาลีนี่ก็ไม่ไหวยิ่งกว่าฝรั่งเศสเด็กอิตาลีมันไปลุกรานบัลแกเรียก็เลยโดนตบกลับแบบยับเยินดูแค่นี้ตายแค่พันกว่าที่ไหนตายเยอะสุดน่ะฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นี่ไม่แปลกใจโดนเยอรมันตบก็ไม่แปลกใจเยอรมันมันยังบับโขดเลยเอสโตเนียแพ้ปารีสแตกเฮียเลยน้ำมันเราเต็มคลังอ่ะตอนนี้มาห้องสายคลองน้ำฟ้าดีกว่าเอาคลองน้ำฟ้าก่อนก็เครื่องบินตอนนี้เราเอาไปทำอะไรเดียวไปฝึกสิวันนั้นยังคุยเลยกูเองก็เลยงงไงไม่เป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวเราสร้างสนามบินสักหน่อยไหมด้วยสร้างสนามบินไว้ในบินหนานนะตอนที่เราจะปลุกมาเรื่องเป็นความสำคัญสูงสุดใช้เวลานานเท่าไหร่น่าจะนานมาก14ตุลาก็15วันก็ไม่เป็นไรมีโรงงานไป15วันแต่อย่างน้อยเราก็จะได้ฐานเครื่องบินเครื่องบินเรามีไม่ถึง200ลำอ่ะสร้างแค่อันนี้ก็พอไอ้บัมเบอร์ไม่รู้พังไปกี่ลำแล้วก็แรงไม่ค่าถูกตรงนี้งั้นเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวไลฟ์บอมเบอร์เอามาเตรียมไว้ก่อนสมมุติจะแทงตับไปมันทำ10อ่ะแล้วครึ่งหลังแม่งยิงไป10กับ5ไอ้เหี้ยแต่มุม5สมองอาร์มอันนี้ก็อาร์มี่ดิเฟนซ์อันนี้เบดฟรูสของทั้งซัพพลายคอนซูมลดลดเอาเบรคทรูสดีกว่าการป้องกันฝ่ายรุกอีกกี่วันก็อีกนานมันไม่มีอะไรทำจริงๆตอนนี้แถมเกมมันจะเริ่มแหลกเพราะว่ายามันบุกแล้วเกมมันจะเริ่มอืดแล้วแหละวันนี้รู้สึกมันอืดมากตอนโดนทั้งหกรู้สึกมันอืดมากเลยตอนนี้ไม่รู้พออัปเดตใหม่มารู้สึกมันอืดมากอืดกว่าตอนวิชั่นที่แล้วเยอะเลยไปบอลก่อนเดียวไปบอลคลิปนึงก็น่าจะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะไปฟาดเลยตอนนี้เบลเยียมก็อย่างที่เห็นบ้านหมดแล้วบ้านเป็นกระบะเบลเยียมก็ค่อนข้างมีแรงเยอะมากเลยตอนนี้กับสายลับกว่างซีได้ก็ไม่แปลกใจหรอกที่มันจะส่งสายลับมาแล้วก็ไอ้ทั้งหมด
กูสามารถได้ฝรั่งเศสยังก็ยอมใจครับยอมแพ้แต่ฝรั่งเศสโทษโทษฝรั่งเศสอันนี้คืออะไรอ่ะ Manual Equipment Experience Cost อ๋อเพิ่มอะไรเพิ่มทางสเตนเพิ่มทางสเตนค่าเพิ่มทางสเตนแค่อะไรอ๋อกดตัวไปก็ได้กดได้อาเชียมอนไลเซชั่นญี่ปุ่นนี้เนื่องจากมันไม่สร้างฝ่ายนั่นเองเพื่อนพี่จะถีบเพื่อนน้องใช่ไหมนี่ไม่เหมือนเกียร์นะเรดมันจูเลียนอิมพีเรียลอาร์ฟอร์สฝ่ายนี้ก็คือเตรียมทำสงครามกับโซเวียตนั่นเองพรีเอ็มทีฟอร์บวก 75% โอ้โหตาย Join the anti-Bolshevik pact ฮะ Nordic strategy มาจากไหนวะ อะไรเนี่ย Nordic strategy นี่คือจอยอักษะอันนี้ก็คือ Mediterranean Block อันนี้คือ Nordic นั่นเองภูมิภาค Nordic อันนี้ก็ใส่ไปไม่รู้จะใส่ไปทำไม Occupy Territory ตอนนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็น Militia ก็ได้มาปารีสแตกไม่พอจริงๆหรอหยังเนี่ยอย่าบอกอ่ะ what is it อะไรวะเด้ออ๋ออ๋ออ๋อมานั้นเราส่งแต่เราเกณฑ์ทหารเพิ่มได้ไหมเนี่ยคือมี 15,000 เกณฑ์ทหารเพิ่มเกมมิลิเชียก็แล้วกันนะเกมมิลิเชียไม่เน้นจำนวนก่อนนั้นเรามี18กองใช่ไหมตอนนี้ต้องเกณฑ์อีก12กองถึงจะส่งวอลันเทียร์ได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นถึงเราจะเกมมาก็เดี๋ยวเราก็ทำสงครามแล้วไม่ใช่หรอจริงนะนี่นี่เมมพาว1ล้านเราใช้วิธีเดิมไม่ได้เมมพาวใน3รอบ 200,000 เรามี 100,000 แหวนนะซาวแต่ว่าฐานเราค่อนข้างโหดตอนนี้ Infiltration แทรกซึมแนวรบกับแอสซาวจู่โจมเอาอินฟลิเทชันก็แล้วกันนะนี่เป็นจู่โจมด้วยฐานราบเป็นจู่โจมแทรกซึมด้วยฐานราบคงง่ายเสร็จบันเน็ตกว่าไม่ต้องมาดูอยู่ตลอดเวลา3เกมอันอื่นก็ไม่แปลกข้อมูลแต่ยูนิเต็ดคิงดัมก็ค่อนข้างกู้สถานการณ์ได้ตอนนี้เมืองหลวงราชอาณาจักรเบลเยียมย้ายไปปารีสนะถึงอย่างนั้นคิงดอมออฟเนเธอร์แลนด์ก็ไม่มีทหารมีแค่27กองเรมันไรก็คือพร้อมรบแต่ว่าตอนนี้มันในรบมันเละเทะกันไปหมดอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมาดูกันดีกว่าอ๋อเยอรมันไรเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นนั่นสายย้อนไหนดิไอ้นี่ตัวน้องกินแบบน้องกีนี่โอเคมึงเสียเงินโอเคโอเคไอ้น้องปาริบอกว่าคนนี้หยิบไม่ได้ตอนนั้นก็คุยกับกูก็อันนี้ไม่รู้อ่ะใจกันมากเลยฟิล์มมันเลยอ่ะแทงสูงไปแล้วไม่แทงเจ้าบ้าน
แล้วแทงค้างอยู่ตลอดนี่ขออนุญาตในขี้เกียจรอแล้วหรือว่าจะใช้สูตรประกาศสงครามไหมขี้เกียจรอแล้วเนี่ยนี่ขี้เกียจรอจริงๆนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้หรอกไม่ค่อยอยากใช้แต่ใช้อะไรเนี่ยมาด้านเดี๋ยวถ่ายว่าประเด็นเพิ่มราชาจากเนเธอร์แลนด์ถูกยึดครองมาเมลิเชียลงมาไปไปคอมมิวนิเชียลงมาอะไรพาร์ทออสอันนี้บั๊กตัวยังไงหรือกล่องซีเป็นมันขึ้นจริงก็ไม่ใช่ถ้ามันมาตรงเนี้ยตรงนี้ด้วยมั้ยเออนี่ผิดไหมอ๋อดูเนี่ยผิด Independent State of Croatia George Man Rai นะอ๋อดูเนี่ยผิดสีมันติดสีมันใกล้กันยืนลงอยู่นานก็ได้มั้ยแต่เราไม่รู้จะปิดล้อมกันยังไงดีอ่ะเพราะว่ามันยืนค่อนข้างกว้างไม่ปิดยากไม่เหมือนยุนหนามเมื่อกี้ที่เราติงไงแถมกว่างซีกำลังพลเยอะด้วยมันไม่ใช่ดินแดนรกร้างเอ็นท่าเรือทางใต้ไงอันนี้ประชากร11ล้านแม่พาวแม่พาวก็มันมีตั้งเท่าไหร่1ล้านเราจะร้อยแมนพาวหมดก็ชาติหน้าหมดร้านอะไรอ่ะผัดออสเตรเลียออสเตรเลียได้อยู่ไม่ใช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 ่เฟรนดี้เฟบริกแพ้สงครามเยอรมันสนใจสแกนดิเนเวียการตายของรูดอล์ฟเฮสหรือว่าเราจะบุกพวกนี้ไหมปลุกพวกสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาเราเปลี่ยนแผนดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเยอรมันจะพาเราไปหายนะหรือเปล่าแทงได้เยอะเยอะกว่ายูฟ่าเจเจยูฟ่าเจเจนี่มาแทงที่กูครับกีตาร์กับแนวไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเกณฑ์หามเพิ่มอันนั้นไปอีกเช่นไรแล้วกูก็น่าจะต้องเกณฑ์หามเพิ่มเปียกโอ้โหบ้านเดือดร้อนยังไงแปดเนี่ยแปดช้างไว้แล้วจะมองผมแบบไอ้กว่างซีช่างมันแล้วไอ้พระเอกแปดเกณฑ์อ่ะแต่นี้เราต้องแบบเตรียมบุกดีอ่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่ไงหมูแน่นอนกลัวกลัวไอ้สัตว์มันไม่ใช่งานหมูอ่ะวันนี้22กองตรงแนวไปเลยเบลเยียมแม่งโหดที่ไหนชนะอาร์เจนชนะบราซิลไอ้สัตว์11แต้ม2นาที10พันไหมผมว่าพันอยู่แล้ว2ใน7กองมันก็ตีข้าวนี้บิทิชมาลายามีฐาน 1-3 กองก็ไม่น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้เป็นโอเคมาโรงงานทหารพี่พี่นี่ไงเจแปนบีลีกมากตามเอาอยู่น่าจะแทงได้137โรงงานทหารเพิ่มแต่ค่อนข้างคิดเกียจรอแล้วไงไปมันเริ่มเหนื่อยเพราะว่าสงครามมันเกิดขึ้นนะมันก็ราชาจักรเบลเยียมก็กลับคืนมาแล้วแต่ก็ยังไม่ชนะยูโกะนะมันตีกันตรงเนี้ยเทือกเขาไม่ไปอัตราการตาย 100,000 ล้าน
เขาจะดีแล้วเราต้องดูกันว่าแอฟริกาพวกนี้แอฟริกาเหนือจะรอดหรือเปล่าแต่ลี่จะรักษาได้หรือเปล่าแต่เยอรมันผนวกไม่ตัดตั้งรับบิชีฟาร์มนะเบลเยียมเบลเยียมคงชายฝั่งเพื่อครับผลงานครีมนี่เป็นของประเทศไหนนะว่าเดี๋ยวประกาศสงครามให้สุดประกาศสงครามเลยนะก็ปืนเรามีถ้าขอดปืนเรามีทั้งนั้นเดี๋ยวต้องช่วยแกใส่ประกอบไหมใส่เอนจิเนียร์นะแต่จริงๆเนี่ยซัพพอร์ตสักหน่อยพอดมาเถอะมาชิวเลยครับปีจะโก้ให้แฮปปี้เลยพอดมาเถอะซัพพอร์ตเลิกกูเย้ซัพพอร์ตเลิกกูแล้วได้พี่เอ๋ซัพพอร์ตด้วยมาลง6กองฝั่งนี้มาเรามาลุ้นกันว่าจะถึงหรือเปล่าก็ฝั่งนี้6กองห้าชิบตายยังไงเฮียเอ้ยเกินเหรอลืมอันนี้ยอมรับจริงว่าลืมโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเอาหาหลอดสีกองไหมไปปั๊มติดเอาช็อคทรูปได้ดีกว่ามาช็อคทรูปเราจะบุกตรงแนวนี้มาแล้วก็มาถึงนี่มาตอนนี้ตอนนี้ก็หนาก็ยาวหน่อยอันนี้ชักชูปะอันนี้สเปดบล็อกอันนี้มาอันนี้ก็มาล่าแผลล่าแผนสำหรับการตีมารยาแล้วก็ถ้ามาแบบนี้เลยตีกัวลาลัมเปอร์ที่สิงคโปร์ไปก็จะปกกองนี้ก็มากันนี่ก็แล้วก็รอลาบแผนตรงนี้ที่อยู่นานก็ช่างมันละฮ่า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 อันนี้เราก็มาตีเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเราต้องจัดกำลังมาป้องกันชายฝั่งด้วยชนะปารีสเฮ้ยชนะฝรั่งเศสสองแต้มสามวิต้องมาเว้ยต้องมามาสามวิเยี่ยอะไรสามนาทีไอ้สัตว์โอเคฐานเข้าประจำที่พร้อมรบยังรอก่อนนี่นะรถยูโกสลาเวียยังตีกันไม่ไปไหนคลิปคงไม่ยาวไป2ชั่วโมงมั้งคงไม่ไหมคลิปยาวต้องกว่ากันแต่ถ้าเป็นแบบพวกบอลแบบเนี้ยพุ่งไปแล้วทีเดียวมาขอสไปร์แท็กด้วยการโจมตีด้วยลูกปัดสองขาโดยไม่อ้างสิทธิ์ทางการก่อนแล้วกันอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไอ้คนนี้โซเซนเมื่อวานแม่งแพ้ยับเลยไอ้ที่ตกไทยซะโหดอะไรแบบงั้นเดี๋ยวมินิสรีแฟคทอรี่อันนี้ก็ได้ไหมแล้วมาดิกฟอร์ทางสเตนคุณหาทางสเตนนะไปว่าตัวรุ่นอุ้ยอันนี้ต้องเลื่อนเองใช่ไหมนี่มีอะไรบ้างโรงงานหนักเริ่มแมนพาวเวอร์ทางดีป๊อปพลิชั่นบอก 100%อันนี้เป็น population politics พร้อมยังน่าจะพร้อมแล้วนั่นมาที่ประเทศไหนเกิดเราบ้างไม่ทราบก็มาดิเทอร์บอลโอ้ยเข้าสาวสำรองมีใครบ้างนี่มาผมไม่แต่หายเจ็บเยอะไม่มีเลยโอลิกกี้ไม่เคยมีโอลิกกี้มามาสิบแต้มสิบแต้มเลยที่หายแล้วไม่ทันอันนี้จอยไฟนาทีสิบแต้มเลยคุยเอมีกี่วินะเอ้ยมีแปดวิสิบสามแต้มอันนี้ขอบติเสร็จไปก่อนมันเกินไปนะเก
กี่วิก็13แต้มเดี๋ยวค่อยให้เออนั่นแหละคนขอให้เดี๋ยวค่อยให้ผู้ชมตัดสินกันนะว่าจะให้เราเข้าฝ่ายสาวจะให้เข้าฝ่ายโซเวียตอันนี้ก็ไม่แปลกได้หน่อยไปตามสถานการณ์นะถ้ามึงมาวัดดวงกับกูแปลกนิดแต่มันก็จะมีลูกเอ็มมึงอีกไหมหน้าหีคือโนจีนอ๋อฝรั่งเศสมันแตกไปแล้วก็เลยยังไม่มีการแบบก็มุ่ง13แต้ม13วิทีนั้นที่เรายังไม่เข้าสงครามหรอโอเคอ๋อมันคือไปข้าสนามอ้าวแล้วไม่กินข้าวเฉยเลยอันนี้ก็เดี๋ยวก็โกงหน่อยแต่ช่างมันก็แล้วกันไทยวิทยาอ๋อมาแล้วโอเควอลไปนักตาฮ่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 าแต่จะมีสไปร์แท็กก็แล้วกัน142บิน8แต้มก็ยังมีพรมแดนติดกับเราเราก็ต้องรุกมันอยู่แล้วอันนี้ก็ขอโกงหน่อยแล้วกันที่การประกาศสงครามเนี่ยกดดันได้เลยแบบเครียดนี่ไม่โคตรสุดยอดเลยหรอจริงจะบอกว่าไม่อยากทำแต่ปากก็ทำอยู่ดีปากจะบอกไม่อยากทำแต่สุดท้ายทางไปแบบก็ทำอยู่ดีเหมือนกันนี่หนักอะไรนั่นน่ะแล้วไม่รับเรื่องคุณก็ดีใจเกลียดรอพูดง่ายอ้าวแล้วไม่ยิงอีกแล้วนี่ไปถ้าเดินแล้วก็จะรู้ว่ามันยิงไปเมื่อกี้แล้วมันก็ยิงอีกแล้วนี่มาฝั่งใต้เลยพรบตแค่นี้ที่เราอยู่กัน3คนคืองานแค่อะไรเนาะแข่งรอที่จะเร็วเดี๋ยวอะไรนะผ่านเดี๋ยวกูไม่รู้เลยงานอะไรไม่อะไรแต่กูช่วยทำแต่ไม่ใช่กินมาลบในมาเฮ้ยมันรับออเดอร์กูไหมไอ้เหี้ยรับว่ะรับว่ะมาแล้วก็มาเราจะลุกไปเลยแบบนี้เดี๋ยวให้ผู้ชมตัดสินใจก็แล้วกันว่าเราจะเข้าฝ่ายอักษะหรือจะเข้าฝ่ายคอมมิวนิสต์สากลหรือ2 5ไปเหี้ยปอมฝ่ายสายอยู่กับเยอรมันไรหรือว่าเป็นฝ่ายเฮ้ยพี่คอมมิวนิสต์สากลอยู่กับคอมมิวนิสต์ถึงไม่ต้องขัดต่อการประชาด้วยสุดๆแต่ก็เดี๋ยวเป็นการแบบเอาตัวรอบก่อนอย่าแจ้งอีกบ้าเลยบ้าเลยฝรั่งเศสก็แบบฝรั่งเศสที่แบบอะไรวะที่เพิ่งให้ดินแดนไปที่มันประกาศสงครามมาแล้วที่คนมันมือจะมันหมุนอารมณ์ประมาณนั้นแหละทำไงว่าไอ้ติ๊กมันมือจะหมุนได้นี่มาล้อมมาดิเออมาเราตายไปเท่าไหร่แล้วยังไม่ตายสักคนวะนี่ยังไม่ตายสักคนจริงไหมอันนี้ชัวร์ไหมยังไม่ตายสักคนโอ้ตายมาสร้างโรงงานมาอันนี้ก็มาอันนี้จับไปซ่อมอันนี้มาเรามาป้องกันอ่าวไทยมานี่มาจุดนี้แล้วเราจะได้ปิดตรงนี้มาแล้วเราก็ลุกไปถึงสิงคโปร์ไปเลยนะในฝั่งใต้นะตอนนี้เราก็พยายามกำลังลุกอยู่เดี๋ยวเราจะลุกไปย่างกุ้งก่อนนะดีกองนี้เดี๋ยวไม่เข้าอ่ะจุดลูกก่อนเรื่องอาวุธอันนี้บอกตรงๆลูกมาตรงนี้ไม่ถึงในแม่น้ำนี่ก่อนนะ
เราตายไป 4,000 โอเคสรุปผลการรบละวิธีราชวิธีราชตายเท่าไหร่วิธีราชตายเพราะเราเราเสียเปรียบวิธีราชมากเรนนิ่งตัวจีนก็โอเคสำหรับฟางก็มองโกเลียพิพาทริพับติกส่งอาวุธประมาณช่วยเราก็โอเคถือว่าดีดีดีมาก็กดอันนี้ต่อมาก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยว Infantry Division ตอนนี้เรามีปืนใหญ่เท่าไหร่มี410แต่ปืนขาดเยอะมากก็เดี๋ยวเราผนวกฝรั่งเศสโอ้ยเดี๋ยวเราผนวกฝรั่งเศสอินโดจีนก็แล้วกันค่อยเอาปืนมาใช้แบบทูๆไทยๆไปก่อนนะนี่ก็มาตีก่อนน่าจะตีเข้าแล้วรอบนี้ตรงนี้อ๋อขาดออร์แกไนเซชั่นมากโคลาเลยมาเจอแบบนี้นี้ไปไส้งอนมาอันนี้ลูกกำท่าเรือไปโอเคไปไหนจริงไหมแม่ก็ไม่เป็นไรกูซื้อขายงั้นเดี๋ยวค่อยจัดตั้งกองพลป้องกันหาดอายุวันที่กองพลป้องกันหาดจัดตั้งเป็นมิลิเชียนะเพราะว่ามันถามว่าทำไมถึงใช้มิลิเชียเพราะว่าคือมิลิเชียมันเป็นทหารที่กล้ามากตรงๆเอาเล่นเล่าเดี๋ยวก็เอามาเพิ่มก็ต่อก่อนนี้เดี๋ยวโรงงานแล้วก็เจียวแต่เจียวไหมโอเคฝรั่งเศสอาวุธเราได้มาน้อยมากไม่พอความต้องการนะแต่ว่าได้แล้วมาตุ้นแต่ว่าได้แล้วตีอะไรนะทำไมไม่ได้เนื้อสัตว์วะยูโกสลาเวียถูกยึดครองแล้วพี่วอเตอร์วอเตอร์ถ้างั้นเราจะเราย้ายมิลิเทียมาเป็นกองพลป้องกันหาดแล้วก็นี่มาญี่ปุ่นจอยอักษะหรอก็ได้มาแล้วแหละพี่กูมีตังค์พันนึงต้องการกองพลเท่าไหร่ต้องการกี่กองพลอ่ะ6เดี๋ยวละ12โอ้ครับ4อ่ะฮอนดูรัสจอยนี่อ่ะต้องการ16กองในการป้องกันหาดนะแสดงว่ามิลิเชียตอนนี้เรามีเท่าไหร่12เหรอกระปืนเราไม่มีจะเกณฑ์นะอันนี้บอกตรงอันนี้เราเดินทับมั่วมากเลยตอนนี้มาเนี่ยอะไรเนี่ยมาถ้างั้นเรามาช่วยฝั่งล่างก่อนจะมาช่วยยังไงได้ปะถ้าแนวรบบนยังไม่ลบออกน่าจะยาวชั่วโมงครึ่งบ่แล้วบ่แล้วยังก็ยาวชั่วโมงครึ่งอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกองพลป้องกันหาดก่อนกูแทงเคมซี่กับสเปอร์ไปตอนมันศูนย์ศูนย์ตอนนี้สี่หนึ่งละแทงมันไปแบบเท่าไหร่ฮะ
กูตายไป 8,000 เดี๋ยวคุ้มค่าอยู่ไหมถือว่าได้อยู่สำหรับวินแดงที่เราได้มาแต่ว่าตอนนี้สถานภาพจะเป็นสเตทเมนต์แล้วตอนนี้การรบจะเป็นสถานภาพการรบจะกลายเป็นสเตทเมนต์แล้วเนี่ยอันนี้ใหญ่มันไปช่วยได้ไหมรีบไปกันรีบไปกัน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 อันนี้มาอันนี้มาอันนี้ให้ผู้ชมตัดสินกันละกันแต่คิดว่าจะจอยอักษรมากกว่าเนี่ยนะอันนี้ความคิดที่จะจอยอักษรมากกว่าแต่ถ้ามันกันหาไม่แบบนี้ไม่ไหวก็ไม่โอเคเหมือนกันเหมือนเตียงเว็บมันล่มบ่อยแต่ว่ากูจะย้ายเว็บมาได้อีกที่อ่ะแต่บาเล่ไปมันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องแค่น้ำเด็กก็ยิงเข้าหาที่เย็น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 อันนี้ยังเป็นการรบแบบมั่วๆอยู่ในมาลายาแต่แปลว่าเราก็น่าจะได้ชนะแล้วไอ้เหี้ยเมื่อวานแรกครึ่งแรกจนซูนครึ่งหลังไป74 75ไอ้สัตว์จบแล้วต้องรออยู่นานมั้ยใครกดทําไม่ได้ช่างมันกูกดตามมันไม่ได้กูกดตามมันกระทบด้วยสูงเดี๋ยวตาหน้าค่อยใช้สูตรประกาศสงครามได้หมดเลยโอ้ตายนี่เละไปแล้วใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอ๋อโซเวียตโซเวียตมาไงโซเวียตมาประกาศยังไงวะน่าถามอ่ะอะไรเงี้ยดิเดนก็มาแบบประหลาดก็เป็นการลงทุนเฮ้ยจำมาแล้วกระสือไม่ดิครับ Greater Kingdom อันนี้ถือว่าเราส่งช็อคทรูปมาในมาลายาก่อนเพราะว่าตอนนี้สำคัญนี่ต้องใช้ช็อคทรูปอ่ะนะมาเราผลักดันกองทัพมาลายาลงใต้ตอนนี้เราจะต้องผลักดันกองทัพมาลายาลงใต้ตอนนี้การต่อต้านเหนือสูงมากจริงเปลืองปืนนี่รู้เลยว่าเปลืองเพราะอะไรมาตั้งมันจะเอาปืนคืนเปล่าอยู่ดีคงไม่ป๊อปออกมานะถ้าค่าการต่อต้านเกิน 80% นี่ก็น่ากลัวอยู่อย่างเฮ้ยไอ้ที่ตูนดูอะไรอยู่เนี่ยมาสถานการณ์โอ้โหเลือดทับมันส่งมาแต่คอมบอลเราไม่มีจะใช้นะบ้าแล้วมันส่งอะไรมาหนานั่นคือนั่นคือกะจะส่งให้เราใช้กี่ชาติแต่นั่นส่ง 790 กระบอกแล้วมันเยอะมากเลยนะมาได้มาเราจะเดินสัมพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาดีกว่าหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าฝ่ายไหนเลยก็ได้ก็เรื่องดูเลยตามมันเต็มเลยนัดไป 3-1 มาจะเดินสัมพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาก่อนเนี่ยไม่กูโอนคืนกูได้คืนเย้ดีโดนแหน่ฮะอะไรคือปืนขาด 45,000 อันนี้ฉันไม่ได้ตาผ่าใช่ไหม What อย่างเนี่ยไม่ชอบปรับกฎหมายนี่ปรับมันไม่ตาฝาใช่ไหมปืนขาด 45,000 เป็นไปได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ใช่ปรับตามกระต่อต้านหรอ Fusion Attrition ลบ 10% ก็ดีเอานี้ก็แล้วกันมาเอานี้มา
ตอนนี้ต้องเอาแผนการรบเน้นแผนการรบแล้วเปลี่ยนเวียนกูเฮ้ยสองแล้วว่ะมาลีกี่นาทีหกนาทีไม่ได้สิบห้าไม่มาได้บัมเบอร์ว่ะพอกระบวนการเคลื่อนไหวดีๆแปลว่าแบบนี้ก็ดีนะตอนนี้1ชั่วโมงกับอีก30นาทีแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปแล้วเป็นงั้นนี่แยกเป็นหน่วยพิเศษดีกว่าอ่ะก็มาโอ้ต้องกำมือเหลือโอเคมาเกณฑ์เลยคนที่สกิลดีๆหน่อยมาเกณฑ์นี้น่าสนใจมาโปรโมทไหมคนไหนบ้าพัฒนาคนไหนคนไหนแค่ไปแล้วแต่แป๊บหนึ่งเฮ้ยมาแล้วอะไรอ่ะเออชันนิ่งสเปรย์สกิลมันอะไรกันเนี่ยมาโปรโมทอันนี้ก่อนมานี่น่าสนใจอยู่สองสกิลที่ต้องการแต่ว่าต้องการการสนุนชะตาอากาศด้วยนะเนี่ยเอาไปเล่นนะเฮ้ยไม่ใช่มาอันนี้แหละนายแท็กก็น่าจะโอเคอยู่แต่มาวิจัยกันการโจมตีตอนกลางคืนนะเราน่าจะเป็นเพราะปรับกฎหมายนั่นแน่ๆเลยมิลิเชียมันค่าซูเปอร์ชั่นอ๋อค่าซูเปอร์ชั่นมิลิเชียต่ำแน่ๆเลยดูก่อนค่าซูเปอร์ชั่นของมิลิเชียคือเท่าไหร่ซูเปอร์ชั่นโอ้โหสุดจะท่าไม่แปลกใจโอเคเด็ดไม่แปลกใจนั้นหายไหมวิ่งวิ่งโอ้โหยิงบอลวิ่งอันนี้เราแต่ว่าเราคุมน้ำตรงนี้ได้อาจจะยาว2ชั่วโมงก็ได้เลยคือแขกคือมันแล้วแต่ว่าจะเล่นไปได้เรื่อยๆไหมงั้นก็เดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเตรียมยกพลบกแล้วก็พ่อมึงอ่ะเข้าโกได้ไหมไอ้สัตว์แล้วก็ถามหน่อยก็แล้วกันว่าตอนนี้ได้จอยอักษะหรือจอยลายอุ้ยจอยลายเพื่อจอยลายหรือจอยคอมิหรือจอยคอมมิวนิสต์สากลจอยอักษะหรือจอยคอมมิวนิสต์สากลหรือไม่ต้องจอยแต่ว่าความคิดเราก็คือว่าจะอยู่เฉยๆคนเดียวเลยดีกว่านะถ้างั้นมันก็แค่นี้แล้วก็บายทุกคนบายมันก็แค่นี้ก่อนค่อยต่อก็จะมีเรื่อยๆนะบาย